สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับคุณแมวสาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณผู้ชมทางสปริงนิวช่อง19นะคะคุณฟังทาง FM 98.5 ค่ะเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand นะคะวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่16พฤศจิกายน2560ทักทายผู้มีพระคุณสักนิดสิครับสวัสดีไทยแลนด์สวัสดีประเทศไทยใช้ศัพท์ต่างดาวเลยนะฮะเอาเปิดรายการด้วยท่วงทำนองเฮฮาเพราะเราจะเอาข่าวเฮฮาแห่งปีดำรายการอันนี้มันข่าวเครียดมันเรียกว่าเฮฮาได้อย่างไรเครียดกันนะหลุดโผไม่หลุดโผนี่เครียดนะจะเก็บของตอนไหนนี่เครียดนะเลยครับโผประยุทธ์5ผมถือว่าเฮฮาแห่งปีโผปรับครม.นะคะครับสนุกดีสนุกดีด้วยความเคารพไม่ว่าจะหยิบฉวยเอาหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับมาคลี่บนโต๊ะหรือจะเข้าไปสแกนข่าวจากเว็บข่าวในหลายสำนักค่ะได้รสชาติเดียวกันก็คือเฮฮาแห่งปีโอ้มันสะบัดไปมากมันเอ๊ะมันจะเชื่อโผไหนดีเริ่มจากข่าวสดก่อนไหมมาดูฉบับแรกก่อนไหมคะคุณนายคะพาดหัวว่าอย่างไรคะดูเลยค่ะข่าวสดพาดหัวข่าวว่านำขึ้นทูลเกล้าแล้วครม.ใหม่รายชื่อประยุทธ์5เอานะฮะข่าวสดเข้าฟันธงว่านาทีแรกที่กลับถึงประเทศไทยสิ่งที่นายกประยุทธ์นายกลุงตู่ของกระผมปฏิบัติก็คือทูล9รายชื่อครม.ประยุทธ์5แสดงว่าคิดมาเสด็จนานแล้วใช่ไม่ใช่ผมไม่ทราบใช่ไม่ใช่ผมไม่ทราบอันนี้ข่าวสดเขาบอกข่าวสดบอกข่าวสดเขาบอกเราบอกทูล9แล้วใช่ค่ะเอาละครับคราวนี้ไอ้ที่ทูล9เนี่ยไส้ในเป็นอย่างไรใครเข้าใครออกใครย้ายไปอยู่ตรงไหนเริ่มจากโผล่ไทยรัฐก่อนมาดูเลยโผล่ไทยรัฐนะคะพาดหัวนี่เลยเก้าอี้นี่เลยค่ะรัฐมนตรีใหม่เด็กเติ้งโผครม.ดันยุคคนนั่งแท่นแทนฉัตรชัยคลิกเกอร์ถูกลดเกรดอยู่กระทรวงทรัพย์หมายถึงฉัตรชัยอภิศักดิ์โยกไปคุมคมนาคมนั่นแน่ปรับอนันตพรอภิรดีออกสองอออกจากครม.ประยุทธ์5เอาละครับก่อนที่จะไปสแกนพาดหัวข่าวสำนักต่อไปเดี๋ยวค่ะเอาเพจโผไทยรัฐขึ้นจอเลยดีกว่าดีไหมดีค่ะดีนะไปดูไส้ในของโผไทยรัฐไส้ในของโผไทยรัฐจะเป็นอย่างไรก่อนจะไล่เรียงกันไปดูฉบับอื่นเอาละครับโผไทยรัฐพาดหัวข่าวเมื่อสักครู่อีกทีสิครับพาดหัวข่าวอย่างไรครับเด็กตั้งโผครม.ดันยุคนนั่งแทนฉัตรชัยถูกรถเกรดอยู่กระทรวงทรัพยากรอภิศักดิ์โยกไปคุมคมนาคมปรับอนันตพรอภิรดีออกตัวอ่อนนี่ออกนะเอาละครับไปดูไส้ในโผไทยรัฐกันสักนิดหนึ่งย้ำนะครับถูกผิดแตกไม่แตกไม่เกี่ยวกับผมโผไทยรัฐพลเอกชัดชัยสาริกระยะโยกไปอยู่กระทรวงแรงงานยุคนลิ้มแหลมทองเด็กชาติไทยเด็กเจ้าสัวขยับเข้ามาเป็นรมว.เกษตรแทนขึ้นแทนรัฐมนตรีย้ำนะครับนี่โผไทยรัฐนะค่ะพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์ลดค่ะอารีพงษ์ผู้ชอุ่มเข้ามาเสียบตำแหน่งรมว.พลังงานอภิรดีตันตราพรลดสองอ๋อแล้วนะคะลดลดอภิรดีตันตราพรก็ลดค่ะแต่แปลกโผไทยรัฐไม่ได้บอกว่าใครมาแทนค่ะเอาละครับไปดูหน้าที่สองของตำแหน่งที่หกโผไทยรัฐนะครับตำแหน่งที่หกครับคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์รัฐมนตรีคมนาคมลดไงอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รมว.คลังสลับเข้าไปเป็นรมว.คมนาคมแต่โผไทยรัฐก็ไม่ได้บอกให้ครบถ้วนกระบวนความและถ้าเช่นนั้นใครเข้ามาเป็นรมว.คลังแทนนี่แหละยังว่างอยู่อีกใช่ไหมคะจึงดูแปลกๆค่ะส่วนตำแหน่งต่อไปพลตำรวจเอกอดุลแสงสินแก้วก็หลุดและก็ได้พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาบิ๊กแปะมานั่งรมว.พัฒนาสังคมมีหมายเหตุอีกต่างหากว่าโผไทยรัฐมีหมายเหตุบิ๊กชัดหมายถึงพลเอกชัดชัยกำลังต่อรองสุดชีวิตขอขึ้นรองนายกแทนไม่นั่งเก้าอี้กระทรวงไหนขอขึ้นรองนายกเอ๊ะก็ไหนจะไปถูกรถเกรดก็ไหนคุณข่าวสดบอกว่าทูลเกล้าแล้วยังต่อรองได้หรือครับงง ตกลงไทยรัฐบอกว่ายังไม่ได้ทูลเกล้าหรืออย่างไรพักไว้ก่อนจบไปแล้วหนึ่งสำนักอันนี้โผไทยรัฐนะ
จบไปแล้วหนึ่งสำนักมีทั้งหมดของโผไทยรัฐ4อหลุดเก้าอี้มีหมายเหตุต่อรองด้วยค่ะแต่คุณข่าวสดบอกทูลเกล้าแล้วอืมเอาละครับไปที่ Daily New ดูพาดหัวก่อนดูพาดหัวก่อนคุณนายต้องดูพาดหัวก่อนค่ะ Daily New เอาละครับ Daily New นะฮะโยกชัดชัยนั่งรายงานครม.บิ๊กตู่5อารีพงษ์ว่าการพลังงานธีระเกียรติลุดวุฒิศักดิ์ศึกษาชุติมาพังงาดจิระชัยสำนักนายกโอเคตามนี้นะตามนี้นะพาดหัวของ Daily News ไปดูรายละเอียดโพของ Daily News เป็นอย่างไรประจำวันนี้ตำแหน่งแรกค่ะอาจารย์วุฒิศักดิ์ราบเจริญทรัพย์นะคะนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณหมอธีระเกียรติเจริญเศรษฐศิลป์ลุดพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์ยังไม่รู้ไปนั่งกระทรวงไหนมันก็แปลกโพสต์ Daily News เช้าวันนี้บอกว่าพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์บิ๊กน้อยจะช่วยศึกษาจะขยับไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งไม่บอกว่ากระทรวงไหนใช้คำว่ากระทรวงใดกระทรวงหนึ่งแต่จะเลื่อนชั้นจะช่วยว่าการศึกษาไปเป็นว่าการสักกระทรวงหนึ่งใช่ค่ะแต่ไม่ได้อยู่ที่ศึกษานะจำหน้าบิ๊กน้อยได้ไหมไม่กล้าตอบว่ากันว่าอยู่ในกลุ่มโลกลืมนะยังเหนียวอีกแปลกได้สไลด์ขึ้นว่าการแปลกสี่นะคะนี้หลายโผตรงกันนะคะคุณอภิรีตันตราพรนะคะหลุดจากเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคนที่จะมานั่งแทนก็คือมาจากรัฐมนตรีช่วยเกษตรก็คือคุณชุติมาบุญยประพัฒน์ตอนนี้อยู่ต่างประเทศเอาละครับไปกันที่คนที่6ครับคนนี้ก็มีข่าวลือว่าเก็บของนะคะก่อนคนแรกเลยนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะรัฐมนตรีอมสินชีวพฤกษ์คนนี้ก็บอกว่าหลุดเหมือนกันและคนที่จะมานั่งแทนก็คือพ้นจากเก้าอี้ปลัดสำนักนายกไปเร็วๆนี้เองคุณเจริญชัยมุนทองโรยจะขึ้นรัฐมนตรีประจำสำนักค่ะส่วนตำแหน่งต่อไปพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาไสยก็หลุดจากรองนายกแล้วก็พลเอกชัดชัยสาริกัญญะจะมานั่งรัฐมนตรีแรงงานครับส่วนพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์ก็หลุดจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและมีชื่อคุณอารีพงษ์ผู้ชอุ่มขึ้นมานั่งเป็นว่าการแทนโผนี่ก็แปลกเดลีนิวบอกว่าคุณชัดชัยจะสไลด์ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่โพเดนิวก็ไม่ได้บอกว่าใครจะเข้ามาเสียบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแทนตั้งข้อสังเกตนะค่ะเอาละครับคราวนี้มาดูสำนักที่มาค่ายมติชนกันบ้างมติชนมติชนก่อนดูพาดหัวข่าวก่อนเลยค่ะคุณเดนัยเป็นดังนี้นายกถึงไทยเข้าทำเนียบงดออกงานโผบิ๊กตู่5ลงตัวนำรายชื่อรมต.ขึ้นทูลเกล้าสภัทรไพรินทร์คุมพลังงานโยกอัชการนั่งท่องเที่ยววุฒิศักดิ์ขอชี้แจงหลังปรับอ่ะตามนี้นะคราวนี้ไปดูไส้ในอันนี้สอดคล้องกันกับคราวนี้ไปดูไส้ในค่ะโผมติชนนะคะบอกว่าคุณไพรินทร์ชูโชติถาวรแปลกมากแปลกมากอันนี้เป็นโผเดียวที่ไม่ได้ซ้ํากับใครเลยนะคะจะมานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนอื่นก็ให้ชื่อคุณอาลีพงษ์มานั่งกระทรวงนี้แต่นี่บอกคุณไพรินทร์ชูโชติถาวรค่ะ2พลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์ลุดอันนี้ก็ตรงกันหลายสำนักส่วนลำดับที่3เป็นรัฐมนตรีกอบการวัฒนวรางกูลลุดจากรัฐมนตรีท่องเที่ยวแล้วก็คุณอัชกาศรีบุญเรืองก็จะมานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวแทนกรณีของอัชกานั้นนะครับก็จะสไลด์จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทย์ค่ะเข้ามาเสียบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวขณะที่คุณกอบการคุณน้องรัฐมนตรีน้องหลุดค่ะสายตรงนายกหลุดจริงหรือไม่ไม่แน่ใจโผค่ะแต่โผนี่แปลกโผนี่แปลกโผนี่แปลกคราวนี้ไปกันที่นังสือพิมพ์ผู้จัดการค่ะดูพาดหัวก่อนนะคะก่อนอื่นเป็นดังนี้ค่ะดูให้ดีนะโอ้โหเนี่ยห้าวมากป้อมหลุดกลาโหมพาดหัวอยู่โผเดียวนะลักคุมเกษตรบิ๊กชัดรองนายกแน่เอาไปดูไส้ในของโผผู้จัดการกันสักนิดนึงโผผู้จัดการบอกว่าพลเอกชัดชัยสาริกัญญะจะไปนั่งรองนายกรัฐมนตรีส่วนคุณลักษณ์วัจนานวัฒน์จะมานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีตำแหน่งเดียวส่วนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเป็นนายกควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแปลว่าไม่ต้องแปลก็ตามนั้นเอาตามนั้นนะแต่ใช่ไม่ใช่คุณผู้จัดการรับผิดชอบไปค่ะเชื่อหรือยังโผประยุทธ์5เฮฮาแห่งปีสแกนข่าวทุกสำนักสนุกดีเอาละครับคราวนี้หนังสือพิมพ์คมชัดลึกไม่ได้หยิบมาด้วยใช่ไหมครับค่ะ
ไม่เป็นไรมาดูโผไปดูโผคมชัดลึกกันสักนิดหนึ่งมีทั้งเหมือนและมีทั้งต่างค่ะมีความต่างจากสำนักอื่นอยู่หนึ่งตำแหน่งนะดูให้ดีนะดูให้ดีนะคะหนึ่งตำแหน่งเท่านั้นนะคะหนึ่งมาดูตำแหน่งแรกก่อนไหมคะครับพลเอกชัดชัยสาลิกัญญะค่ะจะนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ว่างอยู่ส่วนคุณยุคนลิ้มแหลมทองก็จะมานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแทนบิ๊กชัดและพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์ก็หลุดอันนี้ตรงกันทุกโผนะคะพลเอกอนันตพรหลุดแต่พลค่ะพลเอกยอดยุทธบุญญาธิการมาแล้วค่ะมานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผมใช้คำว่าแต่ทำไมคะแต่โผคมชัดลึกคนที่จะมาเสพแทนที่พลังงานไม่ใช่อารีพงษ์ค่ะและก็ไม่ใช่ไพรินทร์ชูโชติถาวรแต่จะเป็นพลเอกยอดยุทธบุญญาธิการที่ลาออกจากประธานบอร์ดคุณคมชัดลึกรับผิดชอบเชื่อหรือยังเฮฮาแห่งปีนะหน้าที่ของเราก็คือทำหน้าที่เป็นเลขานุการด้านข้อมูลด้านข่าวสารให้กับคุณผู้ฟังให้กับคุณผู้ชมไม่ต้องอ่านหนังสือพิมพ์มันทุกฉบับถ้าเวลาไม่พอฟังเราเรียบเรียงข้อมูลต่อที่สองข้อมูลอย่างนี้ก็คงจะครบถ้วนครบทุกสำนักแต่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับผมอย่างน้อยก็เห็นได้ห้าโผแต่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่เกี่ยวกับผมแต่เชื่อผมไหมเฮฮาแห่งปีจริงๆเอาละครับก่อนที่จะพักเบรกก่อนที่จะพักเบรกนะอยากให้ชมเพจดังต่อไปนี้ก่อนว่ากันที่จริงเป็นเพจที่หยิบฉวยมานำเสนอตั้งแต่เมื่อวานใช่ค่ะบิ๊กชัดกับไพ่สามหน้าเมื่อวานนี้ใช่ไหมบิ๊กชัดกับไพ่สามหน้าจำได้ไหมครับเมื่อวานเรานำเสนอเพจนี้เรานำเสนอโผนี้บิ๊กชัดกับไพ่สามหน้าไพ่หน้าที่หนึ่งอยู่ที่เดิมยังว่าการเกษตรใช่ค่ะไพ่หน้าที่สองไปว่าการกระทรวงยุติธรรมโน่นเลยค่ะแถวแจ้งวัฒนะหน้าที่3ก็อยู่ว่าการกระทรวงแรงงานตามบางโผที่เขาบอกขอเพิ่มหน้าที่4ได้ไหมอ๋ออีกหนึ่งก็อี้ไงขาลอยขึ้นไปเป็นรองนายกรองนายกรัฐมนตรีขาลอยลอยขึ้นไปเป็นรองนายกค่ะคือไพ่หน้าที่4ค่ะขอเพิ่มอีก1หน้าเลยแหละก็ขอเพิ่มไงเอาเบรกก่อนกลับมาจากเฮฮาแห่งปีต่อไปนี้จะจริงจังจะจริงจังจะจริงจังค่ะ